ครับสำหรับผมในงานนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเป็น Honda เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด3รุ่นก็จะมีรุ่น Profo NA 2คันนะฮะแล้วก็ Profo Front Wheel Drive 2คันแล้วก็จะเป็น Profo ขับหลังอีก1คันแล้วก็นอกเหนือจาก Honda ก็จะมีหน้ายาวสยามโปรโตไทป์อีก1คันครับรถที่จะเอาไปบุรีรัมย์ก็มีด้วยกัน2รุ่นครับมีรุ่น 1,500 Turbo กับ 1,500 NA ครับสำหรับรุ่น Turbo ทั้ง2คันก็พร้อมครับส่วน NA ก็กำลังทำอยู่ครับจะเร่งให้ทันให้ได้ครับรถที่จะนำไปแข่งในงานนี้ก็มีเฟรม R35 แล้วก็คันของ Prosit Open หน้ายาวเนี่ยคิดว่าประมาณ 50% ครับที่จะเอาไปเพราะว่าของบางอย่างยังมาไม่พอยังรอดูอยู่ว่าจะเอาไปหรือไม่เอาไปครับแต่ส่วนคัน Chevrolet Prosit Open เนี่ยเอาไปแน่นอนครับอันนี้ Pro 4ขับหน้าอันนี้ Prosit Open นะครับแล้วก็มี Super Fix อีกคันนึงแล้วก็มี Pro 4ทั้งหมด4คันครับผมก็มีสมัครไป4คันนะครับคันนี้จะเป็น SA22C เป็น Mazda X7 ตัวแรกนะครับก็ลงรุ่น Pro 4เตรียมความพร้อมก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่ารถทุกคันก็วิ่งในท่าเดิมนะฮะก็อาจจะมีแค่หรือเครื่องมาเช็คความเรียบร้อยความสมบูรณ์แค่นั้นเองแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปจริงๆคันนี้ก็เป็นรถที่มันพร้อมวิ่งอยู่แล้วล่ะแต่ก็ล่าสุดก็เอาไปทำการจูนปรับแต่งใหม่แค่นั้นเองครับเวลาที่ทำได้ดีที่สุดคันนี้คือ 7.6 ครับวันนี้ผมจะไปซ้อมกัน2คันหลักๆอ่ะเสร็จหมดแล้วเหมือนเก็บรายละเอียดเช็คความเรียบร้อยอ่ะครับผมพยายามเร่งให้เสร็จทันอยู่ครับก็เหลือประกอบชิ้นส่วนเข้าไปครับเครื่องอะไรเสร็จหมดแล้วผมมองว่าด้วยกติกาเงินรางวัลทุกๆอย่างผมว่าสมเหตุสมผลครับล่อตาล่อใจนักแข่งมากๆเลยครับส่วนหนึ่งเลยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นพอสมควรครับผมคิดว่านักแข่งทุกคนก็คงสนใจงานนี้มากแล้วก็อีกเรื่องนึงได้ถามมาว่าทางสนามจะทำการโฟร์แท็กแบบอย่างดีเลยอยากวิ่งฮะอยากวิ่งก็อยากเห็นสถิติเวลาที่ดีของแต่ละคันที่สนามนี้ด้วยจริงๆตัวผมเองก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่ารถพร้อมอยู่แล้วตัวผมก็มีหน้าที่ก็คือไปถึงก็ไปลองแล้วก็ผมจะคิดว่าต้องปรับสภาพรถกันนิดนึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรก็โอเคมาตรฐานตามปกติผมว่าโอเคนะโดยเฉพาะเรื่องเงินรางวัลเนี่ยเยอะเยอะมากแล้วแจกหลายรุ่นน่ะไม่เคยเจอที่ชอบเนี่ยคือเรื่องไฟโปรเพราะว่าเมืองนอกอ่ะแข่งไฟโปรหมดความยากอ่ะแน่นอนครับไฟโปรมันยากกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟที่ต้องชิงจังหวะการออกตัวแต่เนี่ยแหละคือเรียวแด็กสเตอร์งานที่จะเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ผมว่าทุกคนไม่ควรพลาดครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการแข่งแพทเทิร์นบ่อยก็อยากให้คนที่ติดตามคนที่ชอบฮอนด้ารักฮอนด้ายังไงช่วยเชียร์กันด้วยครับฝากติดตามรถเฟรม GTR R35 คันนี้ของขับ24 Racing Team แล้วของอู่พี่เวอร์เทคนิคอลกาลาดด้วยครับให้สนุกต้องไปดูที่สนามเลยมันจะคนละอารมณ์กับการถ่ายทอดสดแล้วมันได้เชียร์ได้ใกล้ชิดกับรถแข่งจริงๆได้พูดคุยกับนักแข่งอะไรเงี้ยครับใครที่อยากเห็นอู่ตะพูนตัวเป็นๆนะครับเจอกันได้ที่สนามบุรีรัมย์ Dexstar บุรีรัมย์นะครับอย่าลืมช่วยมาติดตามช่วยเชียร์กันด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในงาน Dexstar ที่สนามบุรีรัมย์วันที่26ถึง29เมษายนนี้ครับก็ไปเจอกับ The First ได้ที่งาน Dexstar 2018ครับผมฝากเชียร์ทีม The First ด้วยครับผมสามารถไปเจอผม Mac Tech ได้ที่สนามบุรีรัมย์นะครับงาน Dexstar 2018ครับ